ครั้งแล้วเราพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวกันบ้านจะไม่ส่งประมาณชั่วโมงได้ครับออกมาแล้วก็ส่งเลยถ้าใครยังไม่ส่งเดี๋ยวทำท้ายชั่วโมงก็ได้เมื่อคราวที่แล้วเราพูดก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับเราพูดถึงเรื่องของการทดลองของไมโครสารกับโมเลกุลนะครับโดยหลักการแล้วการทดลองของไมโครสารกับโมเลกุลเนี่ยก็คือการที่เราบอกว่าคือเขาต้องการจะวัดการเคลื่อนที่ของแสงภายใต้ตัวกลางอันหนึ่งนะครับซึ่งตั้งชื่อไว้ว่าอินเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวกลางเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางที่เราตั้งสมมติฐานว่าเป็นตัวกลางที่แสงใช้ในการเดินทางนะครับซึ่งครับผลมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราพบว่าสมการของแม็กซ์เวลล์เนี่ยเมื่อ เขียนออกมาเป็นรูปของสมการคลื่นนะครับคือแก้สมการแม็กซ์เวลล์สี่สมการแล้วเนี่ยแต่พบว่าภายใต้การแปลงแบบไบเลียนเนี่ยสมการของแม็กซ์เวลล์มันเปลี่ยนไปนะครับพอสมการของแม็กซ์เวลล์เปลี่ยนไปภายใต้การแปลงแบบไบเลียนซึ่งผมอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับลองไปทำดูนะครับที่เราบอกว่าสมมติเราแปลงจากสมการคลื่นในกรอบเฉยอันหนึ่งแล้วไปเขียนในอีกกรอบเฉยอันหนึ่งเนี่ยรูปร่างของสมการคลื่นมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับซึ่งการที่รูปร่างของสมการคลื่นเปลี่ยนไปอันหนึ่งที่เราสามารถจะตรวจสอบได้ก็คือความเร็วของคลื่นมันจะเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้ดูอย่างสมการดูเหมือนมันซับซ้อนใช่ไหมแต่จริงแล้วมันก็เป็นไปตามเรียกว่าสมการสมนึกนะเพราะว่าที่บอกว่าสมมติว่าแสงวิ่งมาหาเราใช่ไหมแล้วเราวิ่งเข้าไปหาแหล่งกำเนิดโดยสามารถสำนึกเราก็คาดได้ว่าเราควรจะวัดความเร็วแสงได้เร็วขึ้นในทางตรงข้ามถ้าแสงวิ่งมาหาเราแล้วเราวิ่งหนีแสงออกไปเราก็ควรจะวัดความเร็วแสงได้ลดลงนะครับอันนี้คือตามสามารถสำนึกแต่นี่คือแสดงด้วยคณิตศาสตร์ว่ารูปแบบของสมการคลื่นมันเปลี่ยนซึ่งเมื่อรูปแบบของสมการคลื่นมันเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือความเร็วนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดมากกว่านี้ว่าแล้วความเร็วมันเปลี่ยนไปยังไงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะยืนยันผลอันนี้ได้ก็คือจะต้องมีการวัดความเร็วของแสงเมื่อเทียบกับตอนที่วัดเทียบกับตัวกลางที่อยู่นิ่งซึ่งความหมายความที่อยู่นี่คืออะไรตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับกับความเร็วของแสงเมื่อเราเคลื่อนที่เทียบกับตัวกลางนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจะต้องตั้งสมมติฐานอันหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าอีเทอร์ก็คือตั้งสมมติฐานเพราะมันมีตรงกลางอันหนึ่งที่หยุดนิ่งเทียบกับแสงแล้วความเร็วของแสงจะมีค่าเท่ากับเป็นหนึ่งส่วนแควรูทมิวศูนย์เอพซิลอนศูนย์หรือประมาณ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับในกรอบอีคือความเร็วของแสงจะไม่เท่ากับค่านี้ปัญหาก็คือว่าแสงมีความเร็วสูงมากนะที่ผมบอก300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีการที่เราจะวัดความเปลี่ยนแปลงของความเร็วแสงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของคัทของผู้สังเกตเนี่ยทำได้ยากนะครับเรานึกภาพแสงวิ่งด้วยความเร็ว300,000 กิโลเมตรต่อวินาที1 วินาทีมันวิ่งแล้ว300,000 กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดแสงกำเนิดแสงอยู่ห่างจากเราไปสัก5 เมตรเนี่ยไม่ว่าเราจะวิ่งหาแสงหรือวิ่งออกจากแสงเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยถูกไหมครับแค่เรายังไม่นั่งทำอะไรเลยยังไม่นั่งกระดิกตัวเลยเนี่ยแสงก็วิ่งมาถึงตัวเราแล้วไม่ว่าเราจะวิ่งเข้าหาหรือวิ่งเดียวกับแสงเพราะฉะนั้นการวัดความเร็วแสงในทางปฏิบัติไม่ใช่การวัดความเร็วแสงก็ทำได้แต่วัดผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่สัมผัสของผู้สังเกตต่อความเร็วแสงเนี่ยในทางปฏิบัติจะทำได้ยากถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่ละเอียดพอเนี่ยนะครับเราจะมองไม่เห็นความแตกต่างนี้เพราะฉะนั้นสมมติฐานนี้มันจึงพิสูจน์ได้ยากนอกจากว่าเราจะสร้างเครื่องมือที่มันวัดได้ละเอียดมากๆนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมก็บอกแล้วว่าคนที่ เสนอเครื่องมือนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่คนแรกนะครับมีคนเสนอเครื่องมือนี้ไว้เยอะแต่ว่าไมเคิลสันกับโมเล่เนี่ยคือคนที่สามารถจะตั้งหรือสร้างเครื่องมือที่วัดให้ละเอียดพอ
ที่จะมองเห็นความแตกต่างตรงนี้นะถึงแม้ว่าในที่สุดเขาจะมองไม่เห็นความแตกต่างตรงนี้เลยเนี่ยนะครับแต่ไมเคิลฐานมอเรย์เนี่ยก็ได้รางวัลโนเบลจากผลงานที่ล้มเหลวอันนี้เป็นตัวอย่างไม่กี่ชิ้นนะครับที่ทำการทำงานขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันเลยล้มเหลวมันเฟลมันไม่ได้ผลตามที่เราตั้งสมมติฐานแต่ก็ยังได้รางวัลอยู่เหตุผลเพราะว่าเขาสร้างเครื่องมือที่ละเอียดมากแล้วถ้าสมมติฐานนั้นมีจริงถ้าเป็นจริงก็คือสมมติฐานของอีเทอร์เนี่ยเป็นจริงเนี่ยมันต้องเจอด้วยเครื่องมือของเขาการที่มันไม่เจอเป็นการพิสูจน์แบบตรงกันข้ามก็คือว่าตั้งสมมติฐานแต่ว่าอีเทอร์มีจริงแล้วทำการทดลองแล้วปรากฏว่าไม่เจอแสดงว่าอีเทอร์ไม่มีจริงคือเราเชื่อว่ามันมีจริงก่อนแต่พอเราพิสูจน์ออกมาปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ใช่ก็แสดงว่าอีเทอร์ไม่มีจริงซึ่งในเดี๋ยวถ้าเราเรียนเราพูดถึงต่อไปในทฤษฎีสมรรถภาพเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าทฤษฎีสมรรถภาพเป็นการพิสูจน์ว่าอีเทอร์ไม่มีจริงซึ่งมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เชิงเป็นอย่างนั้นแต่ทีเดียวสิ่งที่ทฤษฎีสมรรถภาพบอกนะครับก็คือว่าไม่ว่าอีเทอร์จะมีหรือไม่มีจริงเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะตรวจวัดได้ด้วยวิธีแบบนี้เพราะนั้นไม่ได้บอกว่าอีเทอร์ไม่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะตรวจวัดได้โดยใช้แนวความคิดแบบฟิสิกส์แบบเดิมนะครับสิ่งที่ทฤษฎีสมรรถภาพที่สุดก็คือแนวความคิดของนิวตันยังคงเป็นจริงอยู่คือมันไม่มีกรอบเชื่อสมบูรณ์ไม่มีทางที่จะบอกว่าใครอยู่นี่สมบูรณ์เทียบกับคนอื่นเราบอกได้แค่การที่มีสัมผัสเท่านั้นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อทีนี้คราวที่แล้วผมก็อธิบายตรงนี้ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจหลักการทำงานของไมเคิลสันกับมอเรย์เนี่ยมันเปรียบเทียบได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นการบ้านสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายในความคิดคร่าวๆแล้วที่เหลือไปคำนวณต่อการบ้านเขาบอกว่า ให้เราลองนึกสถานการณ์นะครับว่ามีเครื่องบิน2ลำเริ่มต้นจากจุดเดียวกันนะครับลำหนึ่งเคลื่อนที่ตอนแรกเคลื่อนที่ตามทิศของลมทิศของอากาศอีกลำหนึ่งเคลื่อนที่สวนแล้วก็ไม่ใช่เคลื่อนที่ตามทิศของอากาศแล้วก็หลังจากนั้นเคลื่อนที่สวนขึ้นกลับมาที่เดิมอีกลำหนึ่งเคลื่อนที่ตั้งฉากแนวของลมที่พัดนะครับก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือเรามีเครื่องบินหรือจรวดหรืออะไรก็ได้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าลมพัดในขณะที่เครื่องบินหรือจรวดเนี่ยเคลื่อนที่ลมพัดด้วยความเร็ว c นะครับแล้วเครื่องบินก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดี๋ยวนะใช้สัญลักษณ์อ๋อลมพัดด้วยความเร็ว v นะใช้สัญลักษณ์ให้เหมือนในโจทย์เขียนให้มันขนาดพอดีนะครับบอกว่าลมพัดด้วยความเร็ว v แต่จรวดหรือเครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว c ที่แรกเริ่มต้นจากจุดนี้สมมติเราเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับแล้วให้จรวดเนี่ยเคลื่อนที่ดาวินนะคำว่าดาวินก็คือไปตามทิศของลมนะแล้วเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ L นะครับจากนั้นเคลื่อนที่กลับด้วยความเร็ว C เหมือนเดิมแต่คราวนี้เคลื่อนที่สวนทิศกับลมแล้วกลับมาที่จุดเดิมนะครับแล้วกลับมาที่จุดเดิมอันนี้คืออันที่หนึ่งแต่แล้วมีจรวดอีกลำหนึ่งนะหรือเครื่องบินก็ได้นะฮะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันนะครับเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุดเดียวกัน
นะอันนี้ผมเขียนแยกมาเพื่อให้มันดูง่ายๆนะครับแต่เริ่มต้นเคลื่อนที่อยู่จุดเดียวกันแล้วเคลื่อนที่ขึ้นไปเป็นระยะเท่ากับ L นะครับแล้วก็เคลื่อนที่กลับมาจุดเดิมด้วยความเร็ว C เหมือนเดิมนะครับคำว่าจรวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว C เนี่ยหมายถึงว่าถ้าตอนที่ลมสงบเราวัดความเร็วของจรวดเทียบกับพื้นได้ความเร็วเป็น C ทีนี้ในระหว่างที่เกิดการเคลื่อนที่อันนี้เนี่ยจรวดก็เครื่องยนต์ทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างทำงานเหมือนเดิมหมดสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือแค่มีลมพัดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนที่เราพูดถึงตรงนี้นะตอนที่จรวดเคลื่อนที่ดาวสตรีมก็คือเคลื่อนที่ไปตามลมเนี่ยลมมันก็จะช่วยส่งนะครับจรวดก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นในทางตรงข้ามพอมันเคลื่อนที่สวนทิศกับลมตอนที่มันเป็นอัพสตรีมตรงนี้เนี่ยจรวดก็จะเคลื่อนที่ช้าลงถูกไหมเพราะมันจะต้องต้านกับลมที่พัดมาสิ่งที่ให้คำนวณก็คือให้คำนวณเวลานะครับในโจทย์นี้คำนวณเวลาตอนที่1ก็คือตอนที่มันเคลื่อนที่ไปกับอัพสตรีมดาวน์สตรีมแบบนี้กับตอนที่2คือเวลาที่มันเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศของลมทีนี้ตอนที่เคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศของลมเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเราดูรูปนี้สมมติว่าไม่มีลมไม่มีลมจรวดก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปตรงๆถูกไหมครับความเร็วของจรวดก็จะมีเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิ่งเท่านั้นแต่เมื่อมีลมเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทิศของความเร็วของจรวดก็จะต้องบวกทิศของลมเข้าไปด้วยเพราะลมก็จะพัดจรวดให้เคลื่อนที่ในทางทิศของลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจรวดยังคงเคลื่อนที่คือเครื่องยนต์ทำงานเหมือนเดิมแต่จรวดต้องการจะเคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งแบบนี้ความเร็วของจรวดเทียบกับพื้นนะครับความเร็วของจรวดเทียบกับพื้นจะต้องเป็นเวกเตอร์นี้มั้ยครับก็คือเป็นเวกเตอร์ของความเร็วแล้วก็ต้องบวกกับเวกเตอร์อันนี้คือเวกเตอร์ของความเร็วของจรวดส่วนอันนี้คือเวกเตอร์ของความเร็วของลมก็เหมือนกับน้องนึกภาพนะครับถ้ามีลมพัดมาพัดเข้ามาทางนี้แล้วเราพยายามจะเดินทางนี้ถ้าเกิดลมพัดแรงมากๆแต่ไม่ใช่ว่าเรายืนอยู่เฉยๆเราก็แค่จะปลิวตามลมใช่ไหมแต่ถ้าเรายังอยากจะเดินไปเป็นเส้นตรงถึงจุดมุ่งหมายของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินยังไงเราจะยังคงเดินตรงๆเหมือนเดิมได้ไหมถ้าเราเดินตรงๆเหมือนเดิมตัวเราก็จะถูกพัดไปด้วยกับลมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องเดินเฉียงๆแบบนี้แต่ว่าเมื่อหักลมกับความลมที่พัดเข้ามาเนี่ยตัวเราก็จะเคลื่อนที่ไปเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเราก็ต้องเดินอย่างชี้แบบนี้ไปนะความเร็วที่จะต้องใช้เนี่ยก็คือขณะที่เราเดินแบบนี้แต่เราต้องคิดผลของความเร็วลมเข้าไปด้วยอันนี้คือการคิดความเร็วสัมพัทธ์เป็นวิธีพื้นฐานตอนที่เราเคยเรียนตอนฟิสิกส์หนึ่งนะครับลองไปเปิดดูมันจะมีบทเรื่องความเร็วสัมพัทธ์อยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเคลื่อนที่ใน2ลักษณะแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยเมื่อมีลมเกิดขึ้นมันจะไม่เหมือนกันแล้วถ้าไม่มีลมเนี่ยการเคลื่อนที่ใน2ลักษณะนี้ควรจะเคลื่อนที่โดยใช้เวลาเท่ากันถูกไหมครับความเร็วเท่ากันระยะเท่ากันเพราะนั้นเวลาจะต้องเท่ากันแต่เมื่อมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องความเร็วของการเคลื่อนที่ทั้ง2แบบนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อไม่เหมือนเดิมให้เราคำนวณเวลาที่แตกต่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือหลักการของไมเคิลสันกับโมเลสถ้าเราเปลี่ยนจรวดให้เป็นแสงนะครับแล้วก็เปลี่ยนลมตัวนี้ในทางตอนสมัยนั้นเขาเรียกว่าไอ้ลมตัวนี้คือลมอีเทอร์หรืออีเทอร์วินซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้สังเกตเคลื่อนที่ไปในอีเทอร์นึกภาพเหมือนกับตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอากาศนะถ้าเรายืนอยู่นิ่งๆเราก็จะเห็นว่าอากาศอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งขี่จักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีอากาศมาปะทะหน้าเราเหมือนจะมีลมเกิดขึ้นทั้งที่พอเราหยุดปุ๊บอากาศก็อยู่นิ่ง
ไม่ได้ล้มที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ล้มขึ้นที่สัมผัสกับตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอยู่นิ่งๆแต่มันมีลมมาประทะเราอันนี้ก็ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าทีนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบจรวดกับแสงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่จรวดเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยก็คือเหมือนกับแรงกำเนิดแสงเริ่มวิ่งมาถึงบีมฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับแรงกำเนิดแสงวิ่งมาถึงบีมฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยตอนที่แสงวิ่งเข้ามาตัวนี้แล้วแสงยังไม่ถูกแยกออกโดยบีมฟิลเตอร์เนี่ยมันก็มีแสงอยู่หลังเดียวเพราะฉะนั้นขณะที่มันสัมผัสมันตัววิ่งไปชนกับบีมฟิลเตอร์เนี่ยนะครับลักษณะการสั่นของคลื่นก็จะเหมือนการรูปประการแต่พอชนกับบีมฟิลเตอร์ปุ๊บมันถูกแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้ก็คือว่าขณะที่แสงเริ่มเคลื่อนที่ก็เหมือนกับจรวดเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยไอ้คลื่นที่แยกออกไปในแนวราบเนี่ยก็จะสั่นแบบนี้ในขณะที่คลื่นที่แยกออกไปในแนวดิ่งเนี่ยก็จะสั่นในลักษณะเดียวกันตรงนี้ความหมายของมันคือณขณะที่คลื่นเริ่มเคลื่อนที่ออกจากจุดเริ่มต้นเนี่ยคลื่นทั้งสองอันนี้มีเฟสเดียวกันนะครับมีเฟสเดียวกันนั่นจุดที่มันแยกออกจากกันตรงบีมสปิตเตอร์ถ้าไม่มีลมมาเกี่ยวข้องคลื่นก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วกลับมาเป็นระยะทางแอลเท่าเดิมเคลื่อนที่ไปในแนวราบแล้วกลับไปเป็นระยะทางแอลเท่าเดิมเพราะฉะนั้นขณะที่มันกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังคงมีเฟสเหมือนกันถูกไหมสมมติแอลความยาวแอลเนี่ยมีค่าเป็น5เท่าของความยาวคลื่นสมมตินะครับเพราะฉะนั้นไปกลับก็เป็น10เท่าความยาวคลื่นเพราะนั้นขาวิ่งขึ้นไปกลับเป็น10เท่าความยาวคลื่นในแนวราบ10เท่าความยาวคลื่นตอนที่มันแยกออกจากกันเนี่ยถ้าทั้ง2อันมีเฟสเดียวกันอันนี้สั่นขึ้นอันนี้ก็สั่นขึ้นเนี่ยขากลับลงมามันก็ยังคงสั่นเหมือนกันใช่ไหมครับเราเรียกว่ามันมีเฟสเดียวกันเวลาที่ใช้ในการขึ้นที่ก็จะเท่ากันแต่พอมันมีผลของไอ้ลมอีเทอร์เกิดขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เท่ากันเวลาที่ใช้ไม่เท่ากันเมื่อเวลาที่ใช้ไม่เท่ากันไอ้คลื่นที่วิ่งไปแล้ววิ่งกลับขึ้นแล้วก็ลงมาเนี่ยขากลับมาถึงจุดเริ่มต้นมันจะเฟสไม่เท่ากันแหละเหมือนกับกรณีของจรวดหรือเครื่องบินเนี่ยเริ่มต้นพร้อมกันความมีผลของลมปุ๊บขึ้นแล้วลงมาแล้ววิ่งตั้งฉากเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เท่ากันก็คือจะกลับมาไม่พร้อมกันแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเทียบหน้าคลื่นนะครับสมมติผมเทียบหน้าคลื่นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นตำแหน่งของจรวดถ้าเกิดไม่มีลมไอ้คลื่นที่ขึ้นแล้วก็ลงขวางไปกับพอกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหน้าคลื่นเนี่ยต้องมาเจอกันพอดีใช่มั้ยเหมือนกับจรวดที่ต้องกลับมาถึงพร้อมกันพอดีแต่พอมีลมอินเทอร์เกิดขึ้นไอ้ตรงจุดที่เคลื่อนที่ไปกับเคลื่อนที่ขึ้นลงใช้เวลาไม่เท่ากันจรวดกลับมาถึงจุดเริ่มต้นด้วยเวลาไม่เท่ากันเพราะนั้นจุดที่เป็นหน้าคลื่นที่เราใช้เป็นตำแหน่งของจรวดก็จะวิ่งกลับมาถึงจุดเริ่มต้นไม่เท่ากันนั่นหมายความว่ามันมีความต่างเฟสเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการของไมเคิลสันกับโมเล่นะลองไปคำนวณเวลาดูนะครับว่ามันจะใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าในอย่างนี้ผมลอกมาจากหนังสืออเมริกันนะครับผมก็ใช้หน่วยอเมริกันอย่างเช่นเขาบอกว่าความยาวเป็น100ไมล์นะครับความเร็วของจรวดเป็น500ไมล์ต่อชั่วโมงและความเร็วของลมเป็น100ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยคำตอบสุดท้ายจะออกมาอยู่ในรูปของหน่วยชั่วโมงนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะโอเคทีนี้พอเข้าใจตรงนี้แล้วอันนี้ลองไปทำเอาเองนะครับ ข้อนี้เขาบอกว่าทีนี้พอลองคำนวณตัวไมเคิลสันกับโมเลสจริงๆเลยตัวจริงเลยนะครับแล้วบอกว่าสมมติว่าแขนของไมเคิลสันกับโมเลสก็คือระยะทาง L ที่แสงเคลื่อนที่เนี่ยยาวทั้งหมด10เมตร
ขตที่มันยาว10เมตรหน้าอย่างที่ผมอธิบายไปคราวที่แล้วว่าเครื่องมือของเขาเนี่ยไม่ใช่ใหญ่10เมตรใช่ไหมฮะเป็นเครื่องมือที่มีขนาดพอสมควรแต่เขาใช้วิธีการสะท้อนของแสงสะท้อนกลับไปกลับไปกลับไปกลับมาจนกระทั่งระยะทางที่แสงเคลื่อนที่เนี่ยยาว10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เทียบได้กับค่า L ตัวนี้คือ L นะครับคำนวณเฟสเชนคำว่าเฟสเชนในที่นี้หมายความว่าไอ้คลื่นที่วิ่งไปวิ่งกลับกับวิ่งตั้งฉากเนี่ยขณะที่กลับมาเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราเขียนเป็นรูปคลื่นเนี่ยมันจะมีเฟสต่างกันเท่าไหร่วิธีการก็คือง่ายที่สุดคือเราจะดูที่ยอดคลื่นใช่ไหมตอนเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมาจากคลื่นขบวนเดียวกันพอตอนที่มันแยกปุ๊บเนี่ยยอดคลื่นมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันคือตำแหน่งเริ่มต้นแต่เมื่อมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งไปวิ่งกลับใช้เวลาไม่เท่ากันพอกลับมาปุ๊บยอดคลื่นเนี่ยมันจะอยู่เรื่องกันเท่าไหร่ทีนี้เวลาเขาพูดถึงคำว่าเฟสเขาหมายความว่าถ้าคิดเป็นมุมใช่ไหมก็คือ เวลาเราเขียนขึ้นไอ้กราฟรูปทรายเนี่ยนะครับเรามักจะเขียนตัวนี้เป็นการกระจับหรือแอมพลิจูดในขณะที่แกน x เราจะเขียนเป็นมุมธีต้าคำถามก็คือว่าถ้าเอากราฟสองอันมาวางเทียบกันแล้วเนี่ยส่วนต่างตรงนี้เทียบเป็นมุมแล้วมันจะต่างกันเท่าไหร่เห็นไหมครับเทียบเป็นมุมแล้วมันจะต่างกันเท่าไหร่อันนั้นคือสิ่งที่บอกว่าเฟสเชนนะครับคือความหมายเขาว่าเฟสเชนซึ่งเขาบอกว่าให้คำนวณเฟสเชนถ้าเราเชื่อว่าโลกเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ในอีเทอร์ด้วยความเร็ว 28.8 กิโลเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นไอ้ 28.8 กิโลเมตรต่อวินาทีตัวนี้เนี่ยก็คือค่าความเร็วของโลกอีเทอร์หรือค่า v เทียบกับข้อก่อนหน้านี้นะครับแล้วเชื่อว่าคลาสสิคอลเมคานิกเป็นจริงนั่นก็คือว่าความเร็วแสงเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเมื่อเรามองเมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่สัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดแสงนะครับกำหนดให้ความเร็วคลื่นมีค่าเท่ากับ 5,000 อังสตรอมตัวนี้แลมด้านะครับ 5,000 อังสตรอมเพราะฉะนั้นไอการคำนวณตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นจริงผมในนี้ก็พูดไปแล้วนะครับวิธีการคำนวณมีสูตรเฟสเชนอะไรเสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นสิ่งที่ทำก็คือหนึ่งไปทบทวนว่าสูตรนี้มันมาไงแล้วเราจะแทนค่าอะไรไปที่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้สูตรพวกนี้คำนวณไว้ให้หมดแล้วแค่ลองไปแทนค่าดูแค่นั้นเองแล้วดูว่าเฟสชิปมันเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งจะพบว่าเฟสชิปเนี่ยมันมีค่ามากพอที่จะวัดได้ถ้ามันเกิดสิ่งที่คลาสสิคอลเมคานิกหรือโทรศาสตร์แบบเดิมทำนายไว้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเราไม่พบการเกิดเฟสชิฟต์เลยนะพอทำการทดลองจริงๆนะครับพบว่าไม่เกิดการเลื่อนหรือไม่พบเฟสชิฟต์ของการทดลองของไมเคิลสันกับโมเล่เลยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วเราจะตีความตรงนี้ได้ยังไงครับตอนนั้นเนี่ยมีนักฟิสิกส์เยอะแยะเลยพยายามจะอธิบายผลอันนี้นะครับด้วยความคาดหวังหลายๆอย่างนะจริงซึ่งถ้าใครอธิบายได้แล้วได้รับผลที่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็ดังแน่นอนทีนี้ได้รางวัลโนเบลไปเลยนะครับก็มีคนพยายามอธิบายตรงนี้เยอะแยะนะก็มีคำอธิบายที่ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างใช้ได้เฉพาะบางเรื่องใช้ไม่พออีกเรื่องนึงใช้ไม่ได้หรือว่าต้องการข้อยกเว้นอะไรเต็มไปหมดเลยนะจนกระทั่งมาถึงคำอธิบายของเสมียนสำนักงานจดสิทธิบัตรไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอร์ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเป็นแค่พนักงานสำนักงานจดสิทธิบัตรคนหนึ่งเขาก็เขียนคำอธิบายนี้นะลงไปในเปเปอร์นะเป็นเปเปอร์
ส่งไปในวารสารวิชาการอันนึงผมจำชื่อไม่ได้เป็นภาษาเยอรมันนะครับแอนนาเดลฟิสิกอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ผมอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกแล้วก็บอกว่าเขาอธิบายโดยใช้แนวความคิดง่ายๆสองอันแค่นั้นเองนะคนที่ว่านั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือไอน์สไตน์นะเนี่ยเขาส่งไปที่วารสารตัวนี้นะใครรู้ภาษาเยอรมันก็ลองดูนะครับว่าแปลว่าอะไรจริงๆชื่อก็เป็นชื่อภาษาเยอรมันนะครับนี่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วปรากฏว่าเขาเสนอคำอธิบายง่ายๆเลยในเมื่อการทดลองนะครับคือไมโครสันกับโมเลสทำการทดลองไม่สามารถจะวัดความแตกต่างของความเร็วแสงได้มีคนทำการทดลองตามมาอีกพยายามอธิบายพยายามแก้ไขอะไรหลายๆอย่างก็ไม่สามารถอธิบายได้ไม่สามารถจะพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ไอน์สไตน์ก็เลยบอกว่ามันจะไปยากอะไรนะครับกับคำอธิบายในเมื่อเราบอกว่ามีคนพยายามทดลองเยอะแยะแล้วไม่เจอมันก็อธิบายได้ง่ายๆเลยว่าแสดงว่าไอ้ปรากฏการณ์นั้นมันไม่มีง่ายๆง่ายๆเลยคือไอน์สไตน์บอกว่าก็ในเมื่อมันไม่มีมันก็ไม่มีถ้ามันไม่มีเราจะพยายามไปอธิบายให้มันมีได้ไงนะเพราะนั้นไอน์สไตน์ก็เลยตั้งสมมติฐานขึ้นมา2ข้อข้อที่2ก็คือบอกว่าความเร็วแสงในตัวการเดียวกันจะมีค่าคงตัวสำหรับผู้สังเกตทุกคนไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่ยังไงเทียบกับแหล่งกำเนิดก็จะวัดความเร็วแสงได้เท่าเดิมเสมอนี่คือสิ่งที่ไอน์สไตน์ตั้งไว้โดยที่ไอน์สไตน์บอกว่าแม้มันจะขัดกับสามารถสำนึกของเราแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อการทดลองไม่สามารถจะบอกว่ามันมีผลแบบนั้นได้เราจะไปฝืนได้ยังไงเราก็ต้องสรุปตามผลการทดลองว่าไม่ว่าผู้สังเกตจะเคลื่อนที่ยังไงเขาจะวัดความเร็วแสงได้เท่าเดิมเสมอแสงยิงเข้ามาผมวิ่งเข้าไปหาแสงผมก็วัดความเร็วแสงได้ระดับ4แสงยิงเข้ามาผมเจอตีกับแสงผมก็จะวัดความเร็วแสงได้ระดับ4ครับอันนี้อาจจะดูเหมือนผมไม่ลงทุนเลยนะไอ้ตายก็เอาดื้อๆเลยว่าก็ในเมื่อมันหาความแตกต่างไม่ได้ก็แสดงว่าไม่แตกต่างนะครับแต่จริงๆอันนี้เป็นความคิดที่ลึกซึ้งมากง่ายๆเลยนะครับอันที่1ก็คือนี่คือธรรมชาติของวิทยาศาสตร์พวกเราส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอาจจะมีบางคนถึงแม้จะไม่ได้เรียนคณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นี่คือธรรมชาติของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าฟิสิกส์เนี่ยหลายคนนึกว่าฟิสิกส์เป็นคณิตศาสตร์คือเก่งหาอะไรก็คำนวณรูปเดียวเลยนะตั้งสมการมาคำนวณหลายคนเรียนฟิสิกส์ยังไม่เคยจับเครื่องมือแลบเลยนะไม่ต้องใครอื่นนะครับผมเองเนี่ยผมจับเครื่องมือแลบครั้งสุดท้ายตอนผมเรียนปริญญาตรีปีสามหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยแตะเลยมือผมสะอาดตลอดไม่เคยแตะเครื่องมือแล็บอย่าว่าจะแตะเครื่องมือแล็บเลยหลังๆเขียนหนังสือที่เขียนไม่เป็นละเพราะว่าใช้นิ้วแค่2นิ้วนะคอร์ดคีย์บอร์ดอย่างเดียวคืองานที่ผมทำส่วนใหญ่จะเป็นงานเรียกว่าเป็น computational physics คือการใช้คอมพิวเตอร์ในงานคำนวณปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นพอทำไปทำมาหลักๆเราเริ่มคิดว่าเฮ้ยการคำนวณเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์แต่จริงมันไม่ใช่นะวิทยาศาสตร์บอกว่าคือวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วไม่ได้เป็นชื่อของวิชานะครับเรามีฟิสิกส์เคมีชีวะโอเคอันนั้นคือชื่อของวิชาแต่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ชื่อของวิชาวิทยาศาสตร์คือชื่อของกระบวนการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ว่าคุณจะมีความรู้มีหลักการอะไรก็แล้วแต่หลักการนั้นจะถูกต้องก็ต่อเมื่อมันสอดคล้องกับผลการทดลองต่อให้มันพิสดารยังไงแต่ถ้ามันสอดคล้องกับผลการทดลองโอเคถูกต้องในทางตรงข้ามหลักการที่เราเคยเชื่อมาตลอดว่าเป็นจริงแต่พอมาถึงวันหนึ่งมันไม่สามารถอธิบายผลการทดลองได้ก็หมายความว่าหลักการก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่คำว่าไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ใช้แนวความคิดเรื่องของความหมายทางวิทยาศาสตร์คือก็ในเมื่อทดลองแล้วมันไม่เจอก็แสดงว่ามันไม่มี
ทดลองแล้วมันไม่เจอเราจะพยายามสร้างเหตุผลหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มันมีก็ยิ่งทำให้มันยุ่งยากมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ก็เลยตั้งสมมติฐานข้อ2ความเร็วของแสงมีค่าเท่ากันสำหรับผู้สังเกตทุกคนแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือข้อ1ไอน์สไตน์ตั้งสมมติฐานซึ่งมองลึกไปในโครงสร้างของฟิสิกส์นะครับที่บอกว่าไอน์สไตน์เชื่อในกฎของสมรรถภาพแบบกาลิเลโอในความหมายที่บอกว่ากฎทางฟิสิกส์จะเหมือนกันในทุกปลอกเฉยเฮ้ยคราวก่อนเราพูดแล้วใช่ไหมครับว่าภายใต้การแปลงแบบกาลิเลียนเนี่ยกฎกฎแรงดึงของนิวตันเป็นจริงสำหรับปลอกเฉยผู้สังเกตในปลอกเฉยทุกคนใช่ไหมเราพูดแล้วแต่นั้นหมายถึงเฉพาะกลศาสตร์ไอน์สไตน์ขยายแนวความคิดนี้ไปว่ามันไม่ใช่แค่กลศาสตร์นะแต่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์หรือแม้แต่ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องเป็นจริงภายใต้กรอบเฉยทุกกรอบไอน์สไตน์ตั้งสมมติฐานนี้ภายใต้แนวความคิดอันนึงนะครับเช่นไอน์สไตน์เนี่ยตามประวัติก็เป็นนักฟิสิกส์ประเภทมือสะอาดเหมือนกันนะก็คือเขาก็ไม่ได้ความการทดลองเป็นนักฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์ล้วนๆเลยแต่ไอน์สไตน์มีความสามารถอันหนึ่งคือเขาสามารถจะทำการทดลองที่เราเรียกว่าเป็นการทดลองเชิงความคิดหมายความว่าถ้าเกิดเราคิดว่ามันมีหลักการทางฟิสิกส์แบบนี้เขาก็สร้างเงื่อนไขหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหนึ่งเอาหลักการทางฟิสิกส์ที่เรารู้อยู่เข้าไปจับในสถานการณ์นั้นแล้วทำนายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจากผลที่ทำนายได้มาเทียบดูซิว่ามันสมเหตุสมผลไหมในกรณีนี้เขาตั้งแบบนี้เขาทำการทดลองเชิงความคิดแบบนี้นะครับสมมติเราเชื่อฟิสิกส์แบบเดิมที่บอกว่าแสงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันสำหรับผู้สังเกตแต่ละคนถ้าผมวิ่งเข้าไปหาแสงผมจะเห็นแสงวิ่งเร็วขึ้นถ้าผมวิ่งหนีออกจากแสงผมจะเห็นแสงวิ่งช้าลงไอน์สไตน์ตั้งคำถามแบบนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแสงวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วผมวิ่งหนีแล้วบังเอิญผมเป็นซูเปอร์แมนผมวิ่งได้ด้วยความเร็วแสง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีสมมติผมวิ่งได้เร็วเท่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมสามารถจะวิ่งได้ด้วยความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีแสงก็วิ่งด้วยความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นหมายความว่าแสงก็จะวิ่งไม่ผ่านผมถูกไหมแสงก็จะไม่มีทางวิ่งมาถึงผมเลยในทางตรงข้ามทำให้ตรงในทางอีกแบบหนึ่งสมมติผมถือไฟฉายอันหนึ่งผมฉายแสงไปข้างหน้าใช่ไหมในขณะที่ผมฉายแสงผมก็วิ่งและเหมือนเดิมสมมติผมเป็นซูเปอร์แมนผมสามารถจะวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง300,000กิโลเมตรต่อนาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับไฟฉายผมถืออยู่ถ้าผมวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงนั่นหมายความว่าแสงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากกระบอกไฟฉายได้เลยถูกไหมพอแสงกำลังจะเคลื่อนที่ออกผมก็ถือไฟฉายตามไปถูกไหมพอแสงได้เคลื่อนที่ออกผมก็ถือไฟฉายตามไปนั่นแสงจะไม่สามารถวิ่งออกจากกระบอกไฟฉายได้เลยทีนี้ไอ้สายก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้สมมติว่าผมอยู่ในห้องปิดทึบนะมองออกไปข้างนอกไม่เห็นอะไรเลยห้องนี้กำลังเคลื่อนที่เทียบกับโลกด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยจนถึงความเร็วแสงนะครับผมถือกระจกไว้หนึ่งบานตอนแรกสมมติว่าห้องนี้อยู่นิ่งๆผมถือกระจกไว้หนึ่งบานผมก็จะมองเห็นหน้าผมในกระจกใช่ไหมครับคำถามคือมันจะเกิดอะไรขึ้นห้องนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงห้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงหรือตัวผมเองเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงการที่เรามองเห็นภาพในกระจกหมายความว่าอะไรครับแสงจากหน้าเรามีแสงมาจากแหล่งกำเนิดที่ไหนก็ไม่รู้แหละมาเจอหน้าเราแล้ววิ่งไปหากระจกใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับเข้าตาเราทีนี้ถ้าตัวเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงสมมติว่ามีแสงวิ่งมาจากไหนไม่รู้มากระทบหน้าเราแล้วก็จะวิ่งไปหากระจกแต่เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแสดงว่าไอ้แสงที่กำลังจะวิ่งสะท้อนจากหน้าเราเนี่ย
จะไม่มีทางวิ่งพ้นจากหน้าเราไปได้เลยเหมือนอย่างที่ผมบอกเราถือไฟฉายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมถือกระจกอยู่บานหนึ่งสักพักหนึ่งผมพบว่าเงาในกระจกผมหายไปกระจกมันกลายเป็นมืดๆเงาหายไปนะครับเราจะตีความว่ากี่รอบไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับถ้าเงาในกระจกเราหายไปไอ้ไซน์ก็บอกว่าด้วยวิธีการนี้เราสามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยแสดงว่าขณะนี้เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงแล้วถูกไหมเพราะแสงจากหน้าเราให้สามารถวิ่งไปที่กระจกแล้วกลับมาที่ตาเราเราก็จะมองไม่เห็นอะไรบนกระจกเลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมองออกไปนอกห้องจำได้ไหมครับคราวที่แล้วผมเคยเล่าว่าผมนั่งอยู่บนรถที่วิ่งด้วยความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนที่ผมพบหน้าอยู่เนี่ยผมไม่รู้เลยว่ารถกำลังเคลื่อนที่แต่พอผมเงยหน้ามองไปข้างๆเนี่ยโอ้โหนะครับที่เล่นกดไป180นะแต่ผมจะรู้ว่าผมเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อผมต้องมองไปข้างนอกแต่ถ้าโดยวิธีนี้ไอ้ใจว่าเราไม่จำเป็นต้องมองไปข้างนอกเลยเรามองที่กระจกซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะบอกได้ว่าขณะนี้เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสงไอ้ใจเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่จริงเพราะมันจะขัดกับหลักสมรรถภาพของกาลิเลโอก็คือเราจะรู้ว่ามีการเคลื่อนที่สัมผัสก็ต่อเมื่อเราต้องมองออกไปข้างนอกเท่านั้นเราอยู่ในห้องปิดเราไม่มีทางรู้ว่าเราเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ใครเลือกที่จะเชื่อนะเลือกที่จะเชื่อว่ากฎทางฟิสิกส์มันต้องเหมือนกันในทุกกรอบเฉยเราไม่สามารถจะมองอะไรแค่ที่อยู่ในห้องเราโดยที่ไม่มองไปข้างนอกแล้วบอกว่าตัวเราเคลื่อนที่เราบอกไม่ได้นะเขาก็เลยตั้งสมมติฐานข้อที่หนึ่งขึ้นมาด้วยสมมติฐานแค่สองข้อนี้นะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีสมรรถภาพทีนี้ก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดนะก็มีคำถามว่ามันก็คือทฤษฎีอันหนึ่งทำไมเราถึงบอกว่ามันน่าจะถูกต้องหรือมันน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับในที่สุดมันต้องเทียบกับผลการทดลองเสมอผลการทดลองจะเป็นตัวกำหนดเสมอว่าทฤษฎีนั้นถูกหรือผิดแต่มันก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งโดยในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาหลายร้อยปีหรือจะเรียกว่าเป็นพันปีก็ได้เนี่ยมันมีหลักการอีกอันหนึ่งที่ใช้ประเมินว่าทฤษฎีนั้นถูกหรือผิดนะครับเขาเรียกว่าอัคคัมเลเซอร์นะครับตัวนี้น่าจะสะกดด้วยตัว E ผมไม่แน่ใจลองไปเช็คดูนะครับตัว E หรือตัว O อัคคัมเลเซอร์อัคคัมนี่เป็นชื่อคนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นพระในน่าจะมีอายุเมื่อตั้งแน่ใจนะหลายร้อยปีแล้วหรือจะพันปีที่แล้วก็ไปตามนะครับเลเซอร์แปลว่ามิโกนอัคคัมเลเซอร์คือมิโกนของอัคคัมความหมายของอัคคัมเลเซอร์คือเราใช้ตัวอัคคัมเลเซอร์เนี้ยเป็นตัวมิโกนที่ใช้ฟันองว่าทฤษฎีไหนเนี้ยมันน่าจะถูกหรือผิดหลักการง่ายมากนะครับหลักการของอัคคัมเลเซอร์ก็คือหลักการหรือทฤษฎีอะไรก็ตามที่อาจจะอธิบายผลการทดลองไม่เหมือนกันถ้าจะเลือกว่าไหนน่าจะถูกให้เลือกหลักการหรือทฤษฎีที่ง่ายที่สุดหลักการหรือทฤษฎีที่ง่ายที่สุดอันนั้นคือความหมายของอัคคัมเลเซอร์เพราะฉะนั้นไอน์สไตน์บอกไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรมากมายเลยมีสมมติฐานแค่สองข้อแค่นี้สร้างเป็นทฤษฎีสมรรถภาพแล้วอธิบายไปหมดเลยในขณะที่มีคนเหมือนกันนะครับคนอื่นเหมือนกันที่พยายามเสนอทฤษฎีที่อธิบายผลการทดลองได้บางส่วนแต่ยุ่งยากมากจะต้องมีเงื่อนไขมีข้อกำหนดมีข้อยกเว้นอะไรเต็มไปหมดเลยเทียบกันแล้วถามว่าเราจะเลือกอะไรในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าอันไหนที่มันง่ายที่สุดเลือกอันนั้นแหละ
อันนั้นมีโอกาสถูกที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าธรรมชาติแสดงตัวออกมาในรูปแบบที่ง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอันนั้นคือหลักการของอัลตราเลเซอร์อัลตราเลเซอร์ที่ใช้ได้ไม่ใช่แค่ในเรื่องทฤษฎีขั้นสูงนะครับแต่เช่นถ้าคุณทำการบ้านที่ผมให้ไปเนี่ยแล้วพอทำไปสักพักเฮ้ยหนึ่งหน้าก็ยังไม่ออกสองหน้าก็ยังไม่ออกทำไปวนไปวนมาวนไปวนมาคิดได้เลยใช้หลักการของอัลตราเลเซอร์คือคิดแง่หรือคุณทำข้อสอบอะไรก็แล้วแต่ก็วนไปวนมาเฮ้ยต้องเอาอันนี้มาให้ครอบสมมตินู่นสมมตินั่นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคิดแง่แต่ถ้าคุณทำไปทุกสามบรรทัดออกอันนี้มีสิทธิ์จะถูกนะครับคือวิธีการแก้ปัญหาวิธีไหนที่ง่ายที่สุดคือวิธีที่น่าจะถูกต้องที่สุดใช้ได้กับทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับบอกว่าวิธีไหนง่ายที่สุดนะคือวิธีที่ดีที่สุดนะคือซับซ้อนน้อยๆไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีข้อกำหนดอะไรมากมายนะครับแต่สามารถแก้ปัญหาได้อันนั้นนะดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอัลตราเลเซอร์ครับเพราะโดยตรงนี้เนี่ยเวลานักฟิสิกส์คนอื่นจะประเมินทฤษฎีเช่นจะดูทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยแน่นอนนะครับเขาเชื่อว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยน่าจะถูกต้องแม้ว่ามันจะแปลกประหลาดพิสดารแค่ไหนก็ตามนะแต่มีแค่สมมติฐานของข้อนี้แค่นั้นเองและอธิบายที่เหลือได้หมดเลยกับต้องมีสมมติฐานถึง10ข้อหรือมีข้อยกเว้นอะไรเยอะแยะและอธิบายได้แค่บางส่วนนะเราเลือกเชื่อทฤษฎีสมมติภาพทีนี้เมื่อเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือแล้วจากสมมติฐาน2ข้อนี้มันจะนำไปสู่ผลอะไรบ้างนั่นคือตัวของสิ่งที่เราเรียกว่าทฤษฎีสมมติภาพนะฮะที่เดี๋ยวเราจะดูกันต่อ